สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่อง YouTube Annie Mimi หรือใน Facebook Page Mimi Hobby Club นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของเสื้อดอกไม้แล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาเชื่อมชิ้นงานด้านหน้าให้ติดกันนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะหลังจากที่เราเย็บดอกไม้ติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาถักขอบนะคะขอบจะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนๆ เลือกสีได้เลยนะคะว่าจะถักสีไหนเป็นขอบนะคะปรับสีผสมสีได้เลยนะคะตามชอบเนาะของมี่จะใช้สีเดียวกับสีที่จะใช้ถักเสื้อนะคะเราจะคล้องห่วงก่อนคล้องห่วงแบบนี้เสร็จแล้วเราจะจับมุมที่เราจะเอาไว้ด้านบนสุดนะคะให้อยู่แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะเริ่มจากมุมด้านขวานะคะมุมด้านขวาก็คือเริ่มจากกลีบตรงนี้นะคะเราจะแทงโคเชต์ลงไปกลางหลักนะคะกลางหลักแบบนี้เลยเกี่ยวห่วงลอดออกมาได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราถักโซ่1ค่ะถัก X นะคะลงหลักเดิม1ครั้งโซ่1ก้านเสร็จแล้วนะคะเราจะถัก F นะคะหรือว่าพอ1คอเนาะลงในช่องที่เป็นระหว่างกลีบนะคะโซ่1ก้านบนกลีบที่ความสูงเป็นแบบนี้นะคะเราจะถัก X ค่ะ X หรือคอทอเนาะโซ่1ก้านเสร็จแล้วถัก Fนะคะเราจะถัก X สลับกับ F นะคะแล้วแต่ความสูงของจุดที่เราแทงเข็มโครเชต์ลงไปนะคะถ้าเป็นปลายดอกเราจะถัก X ถ้าเป็นตรงนี้นะคะระหว่างกลีบเราจะถัก F เนาะเสร็จแล้วนะคะโซ่1ก้านเหมือนเดิมระหว่างกลีบตรงนี้กับตรงนี้นะคะเราจะถักรวบนะคะถักรวบ2กลีบเข้าด้วยกันให้กลีบดอกไม้ติดกันไปเลยโซ่1ก้านเสร็จแล้วถัก F โซ่1ก้านถัก X โซ่1ถัก F โซ่1นะคะระหว่างกลีบแทงลงกึ่งกลางตรงนี้แล้วก็ถึงกลางตรงนี้นะคะเกี่ยวลอดออกมาถัก X โซ่1ระหว่างกลีบเราถัก F โซ่1บนกลีบเราถัก X ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะชัดไม่เอ่ยจะเป็นการถัก X นะคะสลับกับ F เนาะพอเราถักเสร็จแล้วนะคะหลักที่เราถักก็จะอยู่สลับกันแบบนี้นะคะ F X F X นะคะหลัก X คือจะแทงลงบนกลีบส่วนหลัก F จะแทงระหว่างกลีบแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะจนวนรอบชิ้นงานสามเหลี่ยมของเราเลยเนาะถัก X สลับกับ F นะคะให้มาถึงกลีบมุมตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะพอถักมาถึงมุมอีกฝั่งหนึ่งนะคะชิ้นงานของเราจะเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นแบบนี้นะคะมีช่องช่องแบบนี้ให้เพื่อนๆนับช่องนะคะที่ถักได้ด้วยเนาะแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็20นะคะของมีต่อที่5ดอกนะคะความกว้าง5ดอกได้มาที่20ช่องเนาะในแต่ละด้านของเรานะคะของมี5ดอกไม่ว่าจะนับจากฝั่งไหนมานะคะดังนั้นถ้า
ถักมาถึงจากมุมตรงนี้นะคะหรือถึงมุมตรงนี้ก็จะได้ที่20ช่องนะคะจากมุมตรงนี้จนถึงมุมตรงนี้ก็ได้ที่20ช่องเท่ากันเลยนะคะเพราะว่าชิ้นงานของเราจะได้ไม่เบี้ยวเนาะให้แต่ละด้านนะคะมีจำนวนช่องที่เท่ากันตอนที่เพื่อนๆถักชิ้นที่2นะคะจำนวนช่องทั้ง2ชิ้นของเราก็จะมีเท่ากันด้วยนะคะชิ้นงานของเราจะได้เท่ากันไม่เบี้ยวเนาะถักต่อไปนะคะถัก X โซ่1แล้วก็ F นะคะสลับไปจนมาวนรอบแถวที่1ตรงมุมของที่เราเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวที่2ด้วยกันอีกทีค่ะพอเราถักมาจนวนรอบ3ด้านแล้วนะคะหลังจากที่เราถักหลัก F โซ่1นะคะเราจะถัก C กับ X หลักแรกของเราเลยนะคะจบแถวที่1นะคะตอนนี้เราถักขอบมาครบทั้ง3ด้านแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2เนาะแถวที่2โซ่1เป็นหลักแรกนะคะเสร็จแล้วในแต่ละช่องที่เป็นโซ่1ที่เราถักมาตรงนี้นะคะเราจะถัก 3x นะคะหรือว่าถัก x ลงไป3หลักนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็ข้ามมาถัก 3x นะคะในช่องถัดไปเราจะถัก 3x นะคะวนไปจนจบแถวที่2เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถัก 3x นะคะลงทุกช่องเลยเนาะพอมาถึงช่องมุมตรงนี้นะคะ 3x เสร็จแล้วก็ข้ามมาถักในช่องถัดไปตรงนี้อีกนะคะ 3x เนาะถักให้วนรอบให้จบแถวที่2เลยนะคะพอจบแถวที่2แล้วชิ้นงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะถักให้จบแถวที่2เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาจนวนรอบแถวที่2แล้วนะคะเราก็จะถัก C กับหลัก X นะคะที่เราขึ้นไว้หลักแรกโซ่1เพื่อล็อกงานนะคะเราจะตัดไปใหม่ก่อนเนาะเสร็จแล้วเราจะถักแบบนี้นะคะให้เสร็จทั้ง2ชิ้นเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะถักแถวที่2นะคะให้เสร็จทั้ง2ชิ้นเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักเชื่อม2ชิ้นนะคะติดกันเนาะพอเราถักขอบเสร็จทั้ง2ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มถักเชื่อมนะคะเราจะสลับสีด้วยนะคะแล้วก็คล้องห่วงแบบนี้เลยเราจะเริ่มนะคะหลักแรกนะคะที่เราจะเริ่มถักเนาะหลักตรงนี้นะคะหลัก Fหลัก F แรกนะคะของฝั่งนี้นะคะเราจะเริ่มจากจุดที่อยู่ด้านขวานะคะตรงนี้ก็คือมุมที่เราจะให้เป็นมุมสายเสื้อขึ้นไปนะคะเราจะเริ่มมุมด้านนี้นะคะแล้วก็เป็น X นะคะหลัก X ก่อนที่จะเป็นหลัก F ตรงนี้นะคะแทงไปแบบนี้เลยหลักตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราเกี่ยวห่วงลอดออกมาโซ่1ถัก x นะคะลงหลักเดิม1ครั้งเสร็จแล้วเราจะถัก x นะคะลงทุกหลักเลยนะคะไม่จะเก็บลายใหม่ไปด้วยเลยเนาะถัก x นะคะลงทุกหลักเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถัก x นะคะให้วนรอบมาจนถึงหลัก x ตรงนี้นะคะที่อยู่หลังจากหลัก f ตัวนี้เนาะตรงกันนะคะเป็นหลัก x ที่ตรงกันของด้านขวากับด้านซ้ายนะคะ
ถัก x นะคะมาทุกหลักให้มาถึงฝั่งตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาจนวนรอบมาถึงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้แล้วนะคะแบบนี้เนาะหลักสุดท้ายของเราก็คือหลัก x นะคะที่อยู่ถัดจากหลัก f ด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะวางไว้แบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะหยิบชิ้นถัดไปขึ้นมาดูนะคะหลักแรกที่เราจะถักนะคะก็คือหลัก x ที่อยู่ก่อนหลัก f นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะหยิบชิ้นที่2นะคะขึ้นมาแล้วก็แทงเข็มโคเชต์นะคะลงบนหลักแรกของเราแบบนี้เลยนะคะเราจะถัก x เลยเนาะถัก x ลงชิ้นที่2นะคะแล้วก็ถัก x ไปทุกหลักนะคะพอเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะตรงที่เราเชื่อมจะเป็นแบบนี้เนาะตรงที่เราเชื่อมเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถัก x นะคะไปทุกหลักจนวนรอบให้มาถึงหลัก x ตรงนี้นะคะที่อยู่หลังจากหลัก f ที่เป็นมุมเนาะถัก x มาทุกหลักเลยนะคะให้มาถึงหลัก x สุดท้ายตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาจนวนรอบทั้ง2ชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราจะล็อกปลายไหมแล้วก็ตัดปลายไหมก่อนนะคะโซ่1เพื่อล็อกงานแล้วตัดปลายไหมกันก่อนชิ้นงานที่เราเชื่อมมานะคะจะเป็นแบบนี้เนาะตรงจุดที่เราเชื่อมนะคะฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวานะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถักต่อชิ้นงานด้านหลังกันนะคะไปต่อกันในคลิปที่4เนาะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะไปต่อกันในคลิปที่4เลยค่ะ